พอมีโควิดมามันคนก็ไม่จับซื้อลุงเคยขายที่เดียว4กล่องอย่างนี้เลยนะต่อวันพระวันโกนเดี๋ยวนี้นะกล่องไม่หยาบหมดอ่ะลุงก็ไปรับของแจกหมดแล้วนะกองฉลากกาบไปรับข้าวแจกเพราะก็จะแจกข้าวช่วง11โมงกว่ามันก็จะไปรอกันอยู่นั่นนะคนที่มีรายได้หนูพอลุงปกติเรามารอข้าวอย่างเงี้ยมีบ้างไหมที่ไม่ได้อะมีแถวเรามามันแล้วแต่ดวงเสียงดวงอ่ะแต่มันมีจะผ่านมาแจกมันก็ได้แต่มันไม่มีจะผ่านมันก็ไม่ได้มันก็จะมีรอบบ่ายบางทีก็รอบเช้าแต่วันนี้มันแจกรอบเช้าไป2รอบแล้วลุงคิดจะรอบบ่ายจะไม่ดีเดี๋ยววัดดวงแต่บ่ายโมงไม่มีลุงก็กลับไม่รอค่ำเหรอคะเห็นบอกค่ำเยอะๆรอไม่ไหวค่ำแต่ช่วงคนเยอะๆลุงจะไม่ค่อยอยู่เพราะช่วงนั้นคนมันจะเยอะเกินมันจะมากันมันอันตรายเพราะที่ลุงอยู่มันเป็นศูนย์อย่างนั้นแต่ทีถ้ามันพาก็เสียคนกันไปหมดไงแล้วศูนย์ลุงมันก็อันตรายแล้วทีเนี้ยมันไปไหนกันก็ไม่ได้มันก็ทำให้พี่น้องลำบากไปด้วยช่วงนี้ไม่มีเลยค่ะเพราะว่ามันจะขาดแคลนเพราะส่วนมากพี่น้องก็จะใช้เป็นแบบผ้าแล้วก็ซักซ้ําอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นแบบใช้แล้วทิ้งเลยมันก็จะขาดแคลนพี่น้องที่อยู่ตรงนี้เราก็จะดูแลเรื่องมาตรการเพราะว่าเราอยู่คนส่วนมากเนาะดูอาการกันทุกวันนะคะว่าใครเข้าใครออกไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างมีเจลเช็ดมือหรือยังล้างมือหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแมสปิดไหมรักษาระยะห่างเวลานั่งทานอาหารอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับรอบแรกรอบนี้เนี่ยแทบไม่มีคนกล้าออกมาแบ่งปันอาหารให้กับพี่น้องคนไร้บ้านเลยเพราะอาจจะเป็นเรื่องของกฎหมายที่รัฐออกมาว่าถ้าใครออกมาแบ่งปันอาหารแล้วทำให้กลุ่มคนรวมตัวกันเนี่ยแล้วกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นคลัสเตอร์เนี่ยจะมีโทษซึ่งเลยทำให้กลุ่มคนที่เขามีใจอยากมาช่วยเหลือพี่น้องเนี่ยไม่กล้าออกมา